พูดถึงก้าวไกลมาดูความเคลื่อนไหวของคนนี้กันหน่อยนะคะคุณไอติมภริศวัชรศิลป์นะคะคุณไอติมเนี่ยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะส่วนตัวนะคะพูดถึงนโยบายของก้าวไกลหลังจากนี้โดยคุณไอติมเนี่ยบอกเลยบอกว่าปี2566และปี2567เป็นปีสำคัญแห่งการเปลี่ยนแปลงในฐานะที่เป็นผู้จัดการสื่อสารและการรณรงค์นโยบายพรรคก้าวไกลคุณไอติมบอกว่าหากปีนี้ก้าวไกลได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้ามาทำงานในฐานะรัฐบาลยืนยันว่าจะใช้ทุกวินาที365วันอย่างคุ้มค่าเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายให้สำเร็จมากที่สุดและเร็วที่สุดมี15นโยบายที่พูดถึงในโพสต์นี้ของคุณไอติมคุณผู้ชมลองไล่เรียงกันดูนะคะนโยบายแรกก็คือร่างหลักสูตรการศึกษาใหม่เน้นทักษะชีวิตและอาชีพโดยมีการระบุเลยว่าอยากบอกกับนักเรียนทุกคนได้ว่าโรงเรียนคุณจะสอนแต่สิ่งที่ใช้ได้จริงนโยบายต่อมาค่ะปฏิรูปกองทัพยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารไม่ต้องกังวลเรื่องเกณฑ์ทหารอีกต่อไปส่วนนโยบายที่3ของก้าวไกลคือให้สิทธิ์ลาคลอด180วันพ่อและแม่สามารถแบ่งกันได้มีเวลาอยู่กับลูกมากยิ่งขึ้นนโยบายที่4เรื่องของสมรสเท่าเทียมคู่รักทุกเพศทุกวัยสามารถแต่งงานกันได้นะคะส่วนนโยบายที่5ก็คือการปรับขึ้นเงินผู้สูงวัยในทันที 3,000 บาทภายใน4ปีแล้วก็ยืนยันว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะช่วยดูแลอย่างเต็มที่ในส่วนของผู้สูงอายุนโยบายต่อมาค่ะคุณผู้ชมค่าแรงขั้นต่ำปรับขึ้นทุกปีเริ่มต้นทันที450บาทต่อวันและนโยบายที่7กองทุนพิสูจน์สิทธิในที่ดินของเกษตรกรข้อพิพาทที่ดินต่างๆจะยุติลงในทันทีส่วนนโยบายที่8เรื่องของหวย SME ใครซื้อสินค้า SME ได้แถมหวยด้วยและนโยบายที่9ค่ะที่คุณไอติมพูดถึงนั่นก็คือการยกเลิกใบอนุญาต 50% รู้ผล15วันไม่ต้องจ่ายใต้โต๊ะเพื่อได้บริการรัฐที่ทันใจส่วนนโยบายที่10นโยบายแพลตฟอร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมระบบจับคู่หางานสามารถเรียนรู้เสริมทักษะได้ตลอดแบบฟรีไม่จำกัดนโยบายที่11ที่คุณไอติมพูดถึงก็คือการคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐที่เปิดโปงการโกงต่างๆแฉกลโกงได้อย่างปลอดภัยส่วนนโยบายที่12ค่ะจะมีการยกระดับสวัสดิการทหารตำรวจชั้นผู้น้อยเงินเดือนจะเข้าตรงโอนตรงไม่มีหักไม่มีทอนนโยบาย13จากก้าวไกลที่คุณไอติมพูดถึงนั่นก็คือการเปิดข้อมูลรัฐในทันทีพร้อมระบบจับโกงแบบอัจฉริยะระบุว่าภาษีทุกบาททุกสตางค์จะถูกใช้อย่างคุ้มค่าในการตรวจสอบนโยบายที่15ประชามติยกเลิกผู้ว่าแต่งตั้งเลือกตั้งนายกจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะและปิดท้ายที่นโยบายสุดท้ายนโยบายที่5ของก้าวไกลประชามติเลือกตั้งสสรจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยคุณไอติมปิดท้ายแบบนี้บอกว่าใน1ปีข้างหน้าประเทศไทยเปลี่ยนได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิมค่ะแต่ละพรรคก็ชูนโยบายในการสู้ศึกเลือกตั้งนะฮะ